สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพิมพ์อักษรเกตพุ่มกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะในรายการเกษตรเดลี่ค่ะรายการเกษตรรูปแบบใหม่ใส่ใจเกษตรกรนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเกษตรอัปเดตนะคะเราไปติดตามชมว่าวันนี้เราจะมีข่าวอะไรอัปเดตบ้างค่ะสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงการ1ไร่1แสนซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภาคประชาชนจากกลุ่มฮักแพงแบ่งปันและโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอำเภอเขาวังโดยได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมตั้งแต่ปี2553ถึง2554จำนวน84รายซึ่งเป็นชุดแรกของการเริ่มโครงการและสามารถดำเนินการเห็นผลเป็นรูปธรรมสามารถอยู่และพึ่งพาตนเองจนมีรายได้ประจำและแน่นอนซึ่งเฉลี่ยรายได้ต่อปีกว่า 100,000 บาทถือว่าเป็นการดำเนินการที่สำเร็จและประสบผลสำเร็จในการทำการเกษตรเพื่อการค้าและการตลาดกรมประมงได้ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาวางไข่โดยทำการปิดอ่าวในฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่15พฤษภาคม2555เป็นระยะเวลา3เดือนมีผลบังคับใช้ครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมพื้นที่ทั้งสิ้น 26,400 ตารางกิโลเมตรทางกรมประมงได้กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการแพร่พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทยโดยเฉพาะปลาทูซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้กรมประมงยังได้ประกาศห้ามใช้เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลอย่างเช่นเครื่องมืออวนติดตาเครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมืออวนครอบอวนซ้อนอวนยกทั้งนี้ขอให้ชาวประมงได้ตรวจสอบข้อมูลกับทางสำนักงานประมงในท้องถิ่นถึงประเภทของเครื่องประมงที่ห้ามโดยละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากพบการกระทำผิดจะถูกจับดำเนินคดีถูกยึดเรือและเครื่องมือทำประมงตามบทลงโทษสูงสุดของประกาศกรมประมงในสภาวะที่ทุเรียนล้นตลาดราคาตกต่ำเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนต่างหาเทคนิคใหม่ๆในการที่จะทำให้ต้นทุเรียนออกผลนอกฤดูแต่เทคนิคเหล่านั้นมีต้นทุนสูงและทำให้ต้นทุเรียนเกิดการเสียหายหรือโทรมเร็วกว่าอายุเฉลี่ยทั่วไปของต้นทุเรียนที่ไม่ได้เร่งให้ออกผลนอกฤดูคุณอุดมวรัญญูเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่อำเภอเขาคิดชกูฏจังหวัดจันทบุรีมีเทคนิคในการปลูกทุเรียนให้ออกผลนอกฤดูโดยใช้ค่าใช้จ่ายไม่มากโดยการยกสวนทุเรียนให้เป็นเนินเพื่อระบายน้ำให้ต้นแห้งเร็วหลังจากนั้นใส่ปุ๋ยเร่งดอกให้ต้นทุเรียนออกดอกให้ตรงหน้าฝนพอดีใช้ผ้าพลาสติกไซส์ขนาดใหญ่มาขึงปักด้วยเสาไม้คลุมเป็นกระโจมที่โคนต้นป้องกันไม่ให้รากโดนน้ำฝนเมื่อดอกทุเรียนพัฒนาไปสู่ระยะที่เรียกว่าเหยียดตีนหนูก็ดึงผ้าพลาสติกออกก็สมัยก่อนที่ทำกันมานะเขาเริ่มต้นกันใช้สารบังคับกันนะฮะใช้วิธีปุ๋ยบ้างอะไรบ้างบังคับเพื่อให้ต้นไม้มันได้ออกก่อนตามฤดูกาลพอทำไปทำมาแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็มาเห็นว่ามันทำให้ต้นไม้เราเนี่ยมันอ่อนแอลงนะคืออายุของต้นไม้เนี่ยมันก็จะแบบเสื่อมได้ง่ายเราก็คิดว่าเอ๊ะพอเอาจริงเอาจังไปแล้วภัยธรรมชาติมันก็รุนแรงขึ้นอากาศก็ร้อนขึ้นทุกวันนี้ใช่ไหมถ้าเรายังขืนใช้วิธีอย่างแบบเก่าอยู่ใช้สารเคมีใช้อะไรไปบังคับมันเนี่ยระบบรากมันก็จะสูญเสียโอกาสที่จะฟื้นต้นนี่ก็ยากก็เลยคิดไปคิดมาว่าเออจะทำยังไงดีให้มันดินของมันเนี่ยของเราเนี่ยนะคือเป็นตัวแปรของมันเลยความชื้นในดินเนี่ยให้มันคือไม่ให้ต้นไม้มันแบบว่าไงดูดความชื้นเข้าไปมากให้ต้นไม้มันถึงช่วงมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วให้มันพร้อมที่จะออกดอกได้เนี่ยเลยทดลองเลยเนาะก็ใช้พลาสติกหลายๆแบบหลายอย่างนะปิดโคนบ้างอะไรบ้างเพื่อว่าไม่ให้มันแบบเวลาฝนตกเนี่ยดินไอ้ความชื้นในโคนเนี่ยมันเปียกก็ทดลองมาประมาณ 7-8 ปีก็เออมันก็ดีขึ้นทุกปีนะเพราะว่าบางครั้งนี่ระบบจัดการในสวนเรายังไม่พร้อมมั่งอะไรมั่งพอมาถึงวันนี้แล้วเราก็คิดว่ามันก็คุ้มทุนแล้ว
คือเราจะได้คือมีโอกาสไม่ต้องไปแออัดกันไปขายพร้อมเขาช่วงที่ฤดูกาลที่ทุเรียนมันออกกันมากจริงๆฮะอย่างสมมติว่าเขาขายกันประมาณปลายเดือนเมษาทุเรียนจะออกมากมันก็จะออกดอกอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกาตุลาปลายแต่เราเนี่ยคือเรามีผ้ายางหรือพลาสติกเนี่ยปิดโคนคุมโคนนะคือเราก็สามารถที่จะบังคับต้นไม้เนี่ยให้มันออกดอกได้ในช่วงอยู่ประมาณต้นตุลาเราก็เร็วเขาประมาณสัก15 วัน10 วันเผลอๆวันดีคืนดีเผลอได้ก่อนเขาเป็นเดือนคือเรามีโอกาสได้เลือกตลาดได้เยอะนะเลือกช้อยที่ให้ทุเรียนเนี่ยออกดอกเนี่ยได้ก่อนเขาไงคือคนอื่นเขานี่ต้องคอยฝนแล้งจริงๆใช่ไหมถึงจะมีโอกาสแต่เรานี่เราบล็อกความชื้นไว้เลยได้เลยใช่ไหมคือดินเราเนี่ยแห้งยังไงต้นไม้เนี่ยถ้าอากาศมันเหมาะสมความสมบูรณ์มันมีพอยังไงมันต้องออกมาให้เรามั่งมากน้อยขนาดไหนมันต้องมีมาให้เราแล้วก็มีโอกาสขายจากแพงไปหาถูกใช่ไหมดีกว่าเราไปสตาร์ทพร้อมกันคือขายถูกไปหาแพงมันไม่ไหวอะทำไปทำมาเดี๋ยวพวกเราคือจะไม่มีต้นทุนไปอยู่กันได้ทุกวันนี้ก็อยากจะบอกเชิญชวนพี่น้องนะคนไหนถ้ามีความสนใจหรืออยากจะทดลองทดสอบก็มาได้เลยผมยินดีที่จะแบบแนะนำให้ครับเทคนิคใหม่นี้จะได้ผลทุเรียนก่อนฤดูกาลประมาณ 50-60% สามารถเก็บผลขายก่อนฤดู 15-25 วันได้ราคาขายสูงกว่าทุเรียนในฤดูกว่าเท่าตัวและสภาพต้นทุเรียนก็ไม่เกิดอาการโทรมด้วย